ท่านครับวันนี้คนที่สนใจเรื่องของการปลูกผักสลัดพลาดไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านคิดว่าท่านรู้แล้วเรื่องของการปลูกสลัดท่านไม่ต้องการความรู้เพิ่มเติมอีกแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบกินสลัดอยากจะปลูกผักสลัดไว้กินเองหรืออยากปลูกผักสลัดขายไม่ควรจะพลาดคลิปนี้นะครับเพราะว่าชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้หน้าตาเหมือนกันไหมครับไม่ใช่น้องชายผมนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นน้องโดยธรรมะจัดสรรก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่รู้จักเรื่องของผักสลัดดีมากจนอยากจะใช้คำว่าเขาสนิทกับสลัดมากนะครับไม่ใช่เฉพาะผักสลัดเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมถึงผักฝรั่งที่ใช้ทานใบอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกผักในตระกูลเคลหรือว่าสวีทชาร์ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการทำผักสลัดแบบหมดไส้หมดพุงครับถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนถึงมีความรู้เรื่องนี้ในวงการผักสลัดผมว่าในประเทศนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อของเขาหรือว่ายังรู้จักชื่อของเขาน้อยแต่ผมจะบอกว่าวันนี้จำชื่อของเขาไว้ให้ดีๆนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจพอๆกับเรื่องของความรู้ในการปลูกผักสลัดของเขาที่เขาจะมาบอกเราในวันนี้ผมคิดว่าก็คือเรื่องของชีวิตของเขาครับชายหนุ่มคนนี้ในอดีตสิ่งที่เขาใฝ่ฝันสูงสุดคืออยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับแล้วเขาก็เล่นได้ดีด้วยนะครับเคยอยู่ในโครงการช้างเผือกแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็พบว่าฟุตบอลนะใช่เป็นสิ่งที่เขาชอบแต่ว่ากิเลสในกีฬาฟุตบอลไม่ใช่แล้ววันหนึ่งความเจ็บป่วยทำให้เขาได้พบกับการแพทย์วิถีธรรมและยังทำให้เขาได้พบกับธรรมะอีกด้วยนะครับจากการพบกับการแพทย์วิถีธรรมและธรรมะนี่เองครับทำให้เขามาพบกับอาชีพที่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะเป็นอาชีพที่ตัวเองเลือกก็คือการปลูกผักสลัดเขาเริ่มต้นด้วยการปลูกผักสลัดขายซึ่งในเวลาไม่นานก็พบว่าการปลูกเพื่อที่จะขายผักเยอะก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเองอีกนะครับทำให้เขาค้นพบอาชีพการงานที่เหมาะกับตัวเองที่สุดนั่นก็คือการเพาะกล้าสลัดเขาบอกว่าการเพาะกล้าสลัดเหมือนกับได้ทำกรรมฐานไปด้วยมันเป็นงานที่มีความสงบสงัดทางจิตใจน่าสนใจอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขานั่งกรรมฐานกับผักสลัดตัวคนเดียวนะครับมา 5-6 ปีแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สนิทนะครับแต่ผมอยากจะใช้คำว่าเจนจบกับเรื่องของการเพาะกล้าสลัดนานาชนิดผมพูดมาซิยืดยาวยังไม่ได้แนะนำเลยนะครับว่าชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหมือนผมที่นั่งอยู่ข้างๆนี้ชื่ออะไรนะครับเขาชื่อน้องตู่นะครับตู่ศิวพันธ์ตู่สวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ตู่บอกท่านผู้ชมให้มั่นใจนิดนึงว่าทำไมเราถึงแบบมาเลือกหลงรักผักสลัดคือจริงๆผมก็ลองทำมาอย่างเกษตรก็ลองมาหลายแบบแต่ผมว่าคืออันนี้มันเหมาะกับตัวเองคือผมชอบทำงานที่มันละเอียดครับงานปาณีใช่เพราะว่าการทำกล้ากับการปลูกลงแปลงคือความยากง่ายมันก็แตกต่างกันอยู่แต่ตอนเนี้ยแต่ผมดูแล้วไอ้ตรงที่ทำต้นพันธุ์เนี่ยครับผมรู้สึกว่าผมทำกับมันได้ดีเราทำแล้วเรามีความสุขกับมันมากกว่าแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตู่ค้นพบช่องว่างทางการตลาดด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ข้อแม้หรือว่าปัจจัยในการจัดการกล้าสลัดเพื่อการตลาดเนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแสดงว่าคนชอบกินสลัดชอบปลูกสลัดใช่ครับใช่แต่อาจจะไม่อยากจะเพาะกล้าเองเพราะว่าผมมาทำตรงเนี้ยมันทำให้ผมรู้ว่าไอ้ตรงนี้คือมันก็มีความยากของมันอยู่คือบางทีเราได้เมล็ดพันธุ์มาบางทีมันไม่งอกอันนี้คือก็ยากแล้วงอกมั่งไม่งอกมั่งนี่ก็คือเราก็ต้องลุ้นเอาครับว่าเราจะได้เจอที่มันงอกหรือไม่งอกบางทีคือคนที่แบบมาเห็นผมทำเนี้ยขอบายดีกว่าเพราะว่ามันมาจุกจิกแต่อันนี้แหละคือเราชอบเลยแต่พอเวลาผมทำปุ๊บทำได้ดีแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันปัจจุบันนี้ตู่เขาเพาะเม็ดสลัดในทัพเพอร์แวร์เนี่ยครับนี่คือทัพเพอร์แวร์กล่องอาหารเลยนะครับแล้วก็ทราบว่าได้ผลดีมากคืออัตราการงอกดีดีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ขึ้นอยู่ที่เมล็ดพันธุ์ด้วยแต่ที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันควบคุมความชื้นได้ดี
เราว่ากันตั้งแต่เรื่องวัสดุปลูกเลยส่วนใหญ่เราก็ต้องซื้อเขาที่เขาเรียกว่าพีชมอสใช่ครับพีชมอสนะครับบอกได้ไหมว่าทำไมเขาต้องไปซื้อพีชมอสคือส่วนใหญ่แล้วดินที่ทำมันเองหรือดินที่ทำทั่วไปอ่ะคือมันสู้พีชมอสไม่ได้เลยคราวนี้เขาก็เลยเลือกที่จะใช้พีชมอสเพราะว่าแบบไม่อยากไปเสียเวลากับมันแต่คราวนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้พีชมอสเนี่ยราคามันสูงราคามันแพงใช่บางทีเราซื้อพีชมอสมาแพงด้วยใส่ไปบางทีไม่งอกมั่งเมล็ดเสียมั่งอะไรมั่งเราก็ต้องทิ้งใช้ซ้ำไม่ได้คือใช้ซ้ำได้ครับแต่แบบมันจะไม่เหมือนเดิมโอกาสเป็นเชื้อรามั่งอะไรมั่งไงครับแต่ตู่ทำวัสดุทดแทนพีชมอสเองน่าสนใจไหมครับแล้วก็ได้ผลไม่แตกต่างกันที่ผมลองนะรู้สึกว่าพีชมอสเนี่ยเหมือนช่วงสตาร์ทเขาจะแบบไปได้ดีกว่าอย่างพีชมอสเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยคือเขาจะมีสเปคบอกมันสามารถที่จะอยู่ต้นกล้าได้กี่วันถ้าอย่างสลัดเนี่ยพีชมอสทั่วไปก็ประมาณสัก20วันคือถ้าเกิดเกินนั้นปุ๊บผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันจืดแต่ตัวดินเพาะที่คือผมทำเองเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าแต่ตอนหลังๆแบบมีความเขียวใหญ่กว่าเหมือนแรงปลายแรงปลายดีกว่าแรงปลายดีกว่ามันอยู่ในถาดได้ทนกว่าแล้วก็วัตถุดิบมันก็คือผมพยายามจะเอาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆด้วยเพราะฉะนั้นความรู้ที่1เรื่องของวัสดุปลูกที่จะมาแทนพีชมอสคืออะไรมาจากไหนทำยังไงคือระหว่างที่ผมใช้พีชมอสมาเนี่ย คือผมก็พยายามที่จะคิดค้นวัสดุที่เอามาใช้แทนอะไรบ้างใส่บ้างในระยะเวลา 4-5 ปีเนี่ยคือบางทีก็คือทำมันสู้ไม่ได้ผมก็ยังใช้พีชมอสอยู่ทำสู้ไม่ได้จนมันเริ่มใกล้เคียงก็วัสดุก็จะมีปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวนี่มันจะได้ความโป่งความนุ่มอุ้มน้ำปุ๋ยมะพร้าวเอามาทำยังไงผมเอามาร่อนก่อนแต่คราวนี้การร่อนคือเราไม่ต้องร่อนละเอียดมากเอาหยาบๆร่อนด้วยอะไรตะกร้าแบบนี้เหรอใช่ตะกร้าอย่างเนี้ยก็ตะกร้าถูกๆเลยอันนี้ตัวที่1คือปุ๋ยมะพร้าวครับ2คือจะใช้เป็นปุ๋ยคอกใช้อะไรขี้หมูขี้วัวที่ผมใช้นี่คือจะเป็นขี้วัวที่ผมใช้ขี้วัวเพราะว่าคือผมหาได้และราคาค่อนข้างแบบถูกเลยปุ๋ยคอกแต่ต้องผ่านการหมักผ่านการหมักก่อนให้มันเย็นแล้วว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับให้มันเย็นเลยครับต้องร่อนไหมปุ๋ยคอกคือทุกอย่างผ่านการหมักแล้วก็ร่อนทุกอย่างผ่านการหมักแล้วร่อนครับแล้วก็ตัวที่3อันนี้คือแบบตัวนี้ทีเด็ดพืชสดจะเป็นพวกเศษหญ้าหมักก็ได้หรือจะเป็นคือพืชสีเขียวได้หมดอย่างของผมนี่คือผมจะใช้เป็นกระถินที่ขึ้นข้างทางเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ซื้อผมก็ไปหาตัดกระถินมากระถินยักษ์แล้วมาใส่เครื่องบดแต่ต้องบดตอนสดสดครับพอบดเสร็จผมก็ใส่กระสอบเลยปิดเอาทิ้งไว้เลยแค่นั้นไม่ต้องหมักไม่ต้องใส่น้ำหมักไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องคือในพืชสดเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวจะมีจุลินทรีย์เขาลงมาย่อยคือเราเปิดดูเราจะเห็นเลยโหราขาวขึ้นโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยใส่กระสอบปุ๋ยเนี่ยนะใช่ครับใส่กระสอบปุ๋ยทิ้งไว้แต่ว่าต้องตั้งไว้ในที่ที่มันไม่โดนแดดใช่ไม่โดนแดดไม่โดนฝนไม่โดนเพราะว่าถ้าเกิดโดนความชื้นเยอะมันอาจจะเน่าได้ตัวที่4จะเป็นแกบดำแล้วก็ตัวที่5อันนี้คือจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ก็คือเป็นรำใช่รำละเอียดจะใส่ก็ได้5ส่วนครับก็มีอีกนิดนึงเป็นเหมือนอาหารเสริมอาหารเสริมน้ำหมักน้ำหมักอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นน้ำหมักที่เก่าอันนี้ใส่ตอนไหนน้ำหมักเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวตอนที่เราปรุงเอาวัสดุทุกอย่างมารวมกันเราก็ต้องเติมความชื้นเติมแทนที่ว่าเราจะเติมน้ำเปล่าเราก็ใส่น้ำหมักไปหน่อยสัดส่วนปุ๋ยมะพร้าวที่จะมากหน่อยปุ๋ยมะพร้าวสองส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งแล้วก็เป็นปุ๋ยพืชสดหนึ่งแกบดำนี่อาจจะเป็นครึ่งนึงครึ่งส่วนเพราะว่าใส่มากไปแล้วตอนที่เราย้ายก้าลงมันจะทำได้ยากมันเหมือนมีความคมแล้วก็มีความแข็งใช่แต่ครั้งนี้คือตัวแกบมันก็มีคุณสมบัติที่ดีของมันอยู่คือถ้าเปรียบเทียบระหว่างใส่กับไม่ใส่ผมว่าถ้ามีใส่ดีกว่าสักนิดนึงรำก็คือรำนี่กะเอาเลยโรยเพื่อเป็นการกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่นี้ให้เขาทำงานอีกทีนึงแล้วก็น้ำหมักราดมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ดำดำเป็นแบบนี้นี่เลยคือมันจะผมลองดูมันก็ใกล้เคียงพีชมอสนะนี่ทำไมไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยครับนะเดี๋ยวนะปุ๋ยพืชสดที่หมักแล้วหน้าตามันออกมาเป็นแบบไหนไหนดูหน่อยดิโอ้อย่างนี้แค่นี้ก็คือจะเหมือนเป็นดินเพาะอยู่แล้วอันนี้คือเป็นพืชสด 100% อันนี้ก็คือเอาใส่เครื่องบดปูดออกมาแล้วก็มาใส่กระสอบนี้ไว้เลยใช่ผมก็ใส่กระสอบใช้เวลาเท่าไหร่คือเริ่มต้นผมใส่กระสอบที่ระบายอากาศได้ก่อนอันนี้คือวัสดุพวกนี้ยิ่งหมักนานยิ่งดีคืออย่างน้อยสัก3เดือนขึ้นไป3เดือนใช่แต่อย่างอันนี้ก็น่าจะสัก6เดือนแล้วแหละผมก็คือว่าถ้าว่างปุ๊บผมก็เดินไปหาพวกต้นไม้ใบหญ้าทำทิ้งไว้เลยที่มันเป็นของทิ้งๆแหละเราก็เอามาใส่กระสอบไว้โดยที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันถ้ามันแห้งไปอาจจะเติมความชื้นนิดนึงครับมันก็จะออกมาโอ้ไหนลองซ่อนให้ดูหน่อยได้ไหมมันจะออกมาเป็นได้ครับ
โอ้โหมันใส่แป้งต่อโอ้โหมันนุ่นละเอียดแค่นี้ก็คือจริงๆก็เหมือนพิซมอสแล้วแหละจะว่าไปแล้วใช่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 ผมว่าตัวนี้แหละที่มันทำให้แบบเขียวทนนานดีครับผมเนี่ยมันก็จะมีพวกนี่นะเศษกิ่งอันนี้คือเอามือบีบนี่ก็แบบแตกหมดแล้วถึงแม้ว่าเป็นกิ่งมันก็มือบีบมันก็พุ่งย่อยสลายหมดแล้วแต่ที่อันนี้คือในระหว่างที่ผมใช้พิซมอสมาไอ้ตัวเนี้ยผมก็คิดมันต่อเลยจะเอายังไงให้มันสู้พิซมอสให้ได้แล้วพอเอา5อย่างนี้มาผสมกันตามสัดส่วนแล้วลดน้ำหมักแล้วใช้ได้เลยไหมหรือว่าต้องเอาไปไว้อีกที่ผมลองนะผมใช้เลยใช้เลยก็ยังได้ผลยังได้แต่ครั้งนี้คือถ้าเราเอาไปทิ้งไว้ผมว่าน่าจะดีกว่าในความรู้สึกคือเหมือนว่าให้มันให้จุลินทรีย์เขาเริ่มมีการทำงานใหม่อะไรใหม่ดีกว่าก็ได้ทำให้เก่าทิ้งไม่ให้เก่าเลยแล้วความชื้นอ่ะเม็ดสลัดเนี่ยมันจะงอกดีไม่ดีเนี่ยมันความชื้นมันเกี่ยวข้องประมาณไหนขนาดไหนอย่างเม็ดสลัดเนี่ยครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราสองกล้องออกไปเนี่ยที่เม็ดเขามันจะมีแบบเป็นขนเล็กๆๆๆๆอยู่จริงๆเขาโดนความชื้นแค่นิดเดียวเขาจะดึงความชื้นมากระตุ้นการงอกพูดง่ายว่าแค่พรมให้เม็ดเขาเปียกแค่นั้นเองเนี่ยทำไมต้องเป็นกล่องทัพเพอร์แวร์แล้วก็วิธีเพาะทำยังไงก็อย่างเมล็ดไอ้เมล็ดนี่จริงๆมันก็จะมีขายทั่วไปครับมันจะมีเมล็ดที่เขานำเข้ามากับเมล็ดของคนไทยที่ทำกันในประเทศเนี่ยเก็บพันกันเองอย่างผมนี่คือผมก็เลือกใช้ของคนไทยไม่ใช้ของฝรั่งเคยใช้เหมือนกันมันคือมันแพงอะมันแพงด้วยใช่แล้วก็แบบผมดูว่าเฮ้ยมันก็ไม่แตกต่างและนี่ก็คืออุดหนุนอุดหนุนคนไทยด้วยอุดหนุนคนไทยเพราะว่าการที่คนเขาเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมดูแล้วเฮ้ยมันก็มีความยากลำบากเราช่วยเขาหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ดีแต่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือใช้เปรียบเทียบกันมาหมดแล้วแหละใช่ผมเคยลองของนอกก็เคยลองของไทยนี่ก็เคยลองแต่ทุกวันนี้จะเป็นของไทยพอเราได้เมล็ดมาเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะงอกให้เราหรือเปล่าแต่ถ้าใช้ของไทยเนี่ย คือถูกกว่าของฝรั่งมากก็มากมากเลยหลายเท่าหลายเท่ากี่เท่าถ้าอย่างพันเมล็ดก็ประมาณสัก600 1,000 เมล็ดถ้าของไทยก็อาจจะ 20-50 บาทโอ้โหก็ต่างกันกี่เท่าอ่ะก็ต่างกัน30เท่าถ้าเราซื้อของแพงมาถ้าทำอาจจะแบบทำไม่เป็นอาจจะเครียดนิดนึงเพราะว่าเฮ้ยโอ้โหมันแพงอะนะอันนี้มันถูกกว่าอันนี้ก็ครับทำ6ไปสัก10ซองก็ยังไม่เป็นไรเลยใช่แต่ว่าเทียบอัตรางอกแล้วก็คือผมว่านี่อ่ะก็เห็นเนี่ยใช่มั้ยอันเนี้ยอย่างเนี้ยบางทีผมหวังผลมันสัก 50% ผมพอใจแล้วกับราคาของมันนะแต่เกินมั้ยส่วนใหญ่ก็ 70-80 นะครับอาจจะไม่ถึง 100% แต่ก็อันนี้ก็คือทุกชนิดเลยมั้ยมีอะไรมั่งที่ใช้อยู่เนี่ยก็มีกินโอ๊กเรดโอ๊กมีคอสคอสเฮดฟินเล่บัตเตอร์เฮดจริงๆมันมีเป็นหลายชนิดแต่หลักๆผมใช้อยู่แค่นี้เท่านี้ก็กินไม่ไหวแล้วจำชื่อไม่ได้แล้วทีนี้วิธีเพาะวิธีเพาะทุกวันนี้เนี่ยผมจะเลือกใช้วิธีนี้นี่ผมจะใส่กล่องใส่กล่องทับเพื่อแหวอันนี้สูงประมาณสักนิ้วครึ่ง2 นิ้วครับอันนี้ก็คือแล้วไม่มีรูใช่ผมจะไม่เจาะรูนี่เห็นรากขาวเลยเนี่ยข้างใต้ที่ดูรากแล้วทำยังไงครับผมก็เอาดินเพาะใส่ก็ประมาณสัก1 นิ้วคือดินเพาะที่เราใส่เนี่ยมันจะมีความชื้นระดับหนึ่งอยู่แล้วมันไม่ได้ว่าแห้งสนิทใส่แล้วทำยังไงครับอาจจะเกลี่ยให้เสมอแล้วผมก็เมล็ดผมก็โรยเลยโรยมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเริ่มต้นครั้งแรกเราอาจจะไม่รู้ไงว่ามากน้อยแค่ไหน500ขึ้นนะครับ500ต้นอาจจะไม่ถึงพันใช่ถ้าเกิดว่าโรยมากมันอาจจะแน่นมันจะมีปัญหาตอนที่ว่าเราย้ายมันจะยากกว่าอันนี้ก็คือเท่ากับกล่องข้าวเลยเพราะอันนี้มันก็ผมก็จะแบ่งชนิดเลยกินโอ๊กเรดโอ๊กคอสก็อยากทำมันอยากทำกินก็เอากินมานั่งทำอยากทำเรดก็เอามาบางทีอาจจะมีคนมาช่วยก็เอานี้ไปช่วยกันแล้วก็มันจะปิดฝาได้เดี๋ยวก็ผมเอาเมล็ดโรยก่อนพรมโรยเอาดินใส่เมล็ดโรยแล้วก็พรมน้ำสเปรย์ก็ได้ฉีดแค่พอแบบที่ฉีดน้ำรีดผ้าไม่ถึงขั้นแบบแฉะครับแค่แบบเปียกๆเพราะว่าไอ้ดินตัวนี้มันมีความชื้นอยู่แล้วคือความชื้นตรงนี้เขาจะไปกระตุ้นให้เมล็ดงอกคือผักสลัดเนี่ยเขาจะต้องการอุณหภูมิประมาณ20องศาในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดเพราะฉะนั้นคนที่เพาะเนี่ยคือเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยฤดูร้อนฤดูหนาวเนี่ยมันการเพาะมันแตกต่างฤดูหนาวทำได้ง่ายกว่าแต่ครั้งนี้ถ้าเรามาทำในฤดูร้อนล่ะเนี่ยผมก็ทำใส่กล่องนี้พรมน้ำให้มีพอมีความชื้นแล้วก็ปิดฝาแล้วผมเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็พออีกวันที่2เราออกมาเอาออกมาก็คือตั้งข้างนอกเปิดฝาไหมครับหรือว่ายังยังไม่เปิดยังไม่เปิดข้อดีของฝาเนี่ยคือบางทีเราก็ป้องกันมดคือในระยะนี้คือเราก็ต้องเปิดฝาเลยแล้วก็เอามาตั้งด้านนอกตั้งด้านนอกก็คือในที่ร่มไม่ร้อนจัดอากาศถ่ายเทดีๆไม่ใช่แบบอบอ้าวอะไรเงี้ยอากาศถ่ายเทดีพอวันที่3ถ้าเมล็ดคุณภาพดีเราจะเห็นแหละคืองอกแน่ๆส่วนใหญ่ก็คือแบบงอกเต็มขาวเต็มเลยใช่วันที่3
คือถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นใบนี่คือผมยังไม่เปิดเพราะว่าถ้าเปิดมันจะแห้งวันที่3เนี่ยเขาจะเริ่มงอกแหละแล้วเขาจะเริ่มแทงรากพอวันที่4อันนี้อย่างเนี้ยอันนี้คือ4วันไวมาก4วันเขาก็จะเริ่มแตกใบออกมา2ใบวันที่4นี่เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วก็อันนี้มันก็อยู่ที่อันนี้ก็มีเทคนิคครับคือตอนเนี้ยเป็นตอนที่ว่าเขาต้องได้รับแสงแล้วถ้าเกิดเรายังเอาไว้ในร่มอยู่มันจะยาวมันจะยืดยกใช่อันนี้ถ้าเราย้ายไปใส่ถาดได้ไหมได้แต่แบบมันจะไม่แข็งแรงมันจะไม่แข็งแรงคือทรงเขาก็กลายเป็นทรงยาวไปเลยใช่อันนี้คือผมก็ต้องออกแดดแต่แดดที่เราออกคือไม่ใช่แดดจัดเป็นแดดที่ลำไรครับพอให้เขาได้รับแสงพอให้เขาได้สังเคราะห์แสงสักหน่อยถ้าเจอแดดจ้าจ้าก็ไม่ดีไม่ดีไม่รอดไม่รอดตายยังสู้ไม่ได้ใช่อันนี้คืออันนี้ก็พลาดเหมือนกันผมก็เจอมาบ่อยลืมที่แดดโอ้โหบางทีแห้งหมดเลยลืมแล้วลืมใช่เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกวันที่5นี้ผมต้องเตรียมแล้วดินเพาะเตรียมถาดเพื่อจะย้ายไหนมีถาดเพาะไหมมาถาดเพาะนี่วันที่5เตรียมถาดนี่พอมีถาดเพาะปุ๊บก็ต้องคุยเรื่องถาดเพาะก่อนนิดนึงพี่เห็นถาดเพาะมันมีหลุมแบบนี้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งอะไรขนาดไหนพอดีสำหรับสลัดหลักๆที่เขาขายกันอ่ะจะมีถาด200หลุมแล้วก็ถาด104หลุมถาด104หลุมนี่คือจะเป็นหลุมกลมแล้วก็จะมี105หลุมถ้าจะที่เหมาะกับสลัดนะครับผมว่าจะเป็นตัวนี้ไม่ใช่หลุมกลมหลุมกลมได้หลุมเหลี่ยมหลุมกลมก็ได้แต่หลุมกลมนี่คือจะใช้ดินเพาะเยอะต้นคือเขาก็ได้ต้นกล้าใหญ่นะต้นกล้าใหญ่แต่ใช้ดินเพาะเยอะคันนี้มันก็อยู่ที่จุดประสงค์ของเราที่เราต้องการที่จะเป็นกล้าใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้มันจะได้จำนวนต้นเยอะ200แต่ด้วยความที่ว่าหลุมเขาเล็กเพราะฉะนั้นคือต้นเขาก็จะไม่ใหญ่เท่าอันนี้คนจะต้องมีคนมีความรู้ที่จะแบบเป็นก้านระยะนี้เวลาไปลงแปลงเขาจะต้องดูแลยังไงอ๋อครับเสร็จแล้วดินที่ใช้ในถาดเพาะกับดินที่ใช้ในการเพาะกล้าเหมือนกันไหมตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยอ๋อมีหน้าละการเปลืองมันเลยมีความหมายใช่นะใช่ใช่ใช เพราะว่าถ้าใครใช้พีทมอสมันก็เยอะอยู่นะก็เยอะนะครับใช้ดินเดียวกันแล้วก็ใส่เตรียมไว้เลยใช่ถ่ายเตรียมไว้เลยมันก็จะมีเทคนิควิธีตอนที่ใส่นี่นิดหน่อยผมก็จะเอาวัสดุเนี่ยใส่แต่ครั้งนี้คือผมก็จะไม่กดทับให้แน่นเกินไปแค่เคาะๆเหรอใช่นิดเดียวเคาะสักทีนึงแล้วก็ปาดแบบเบาๆบางทําไมเพราะว่าถ้ากดปุ๊บมันจะแน่นคือแน่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันจะยากตอนที่ว่าเราย้ายต้นมาลงแล้วก็จะไม่ลดน้ําก่อนไม่ลดน้ําก่อนครับผมแต่ดินเพาะนี่คือเราจะเช็คก่อนเฮ้ยเอาความชื้นที่พอดีไม่แฉะไม่แห้งถ้าแห้งไปจะเป็นยังไงครับย้ายยากย้ายยากมันจะแข็งกระด้างมันจะกดลงยากเชื่อผมลองนะแล้วถ้าแฉะไปแน่นเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราลดน้ำดินเพาะมันจะยุบพอยุบมันก็แน่นไงครับพอเราย้ายนี่เฮ้ยมันทำได้ยากกว่ารากก็ขาดรากบางคนย้ายก็กล้ามาพอกดไปรากขาดแล้วก็นี้โอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้บอกครับตัวนี้เมื่อมันได้ครบ5วันพอได้5วันก่อนที่ผมจะย้ายลงเนี่ยที่ผมเลือกใช้เกาะนี้นะไม่มีรูเพราะว่าผมจะมีการเติมน้ำลดน้ำให้ชุ่มเลยและการลดของผมก็คือว่าจะไม่ลาดนี้นะก็คืออาจจะลดข้างๆนี้แหละเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ใบเปียกคือเละเทะเพราะว่าเราผมลดน้ำไปดินเขาก็จะแบบเหมือนคลายตัวออกเขาได้ความชื้นเขาจะคลายตัวออกคราวนี้แทนที่ว่าให้เราจะไปแซะดึงยากๆอันนี้ผมแค่ว่าจับปุ๊บก็หลุดเลยลาดขาวๆเลยแล้วก็หยิบนะถ้าอย่างอันเนี้ยผมจะใช้เวลา5วันอาจจะถ้าไม่ทันอาจจะ6 7ยังพอได้ถ้าเจอ7 8ได้ไม่ได้แต่ยากแหละตอนนี้คือรากเขายังเป็นเส้นเดียวถ้า7 8นี่เริ่มแตกแขนงคือมันดึงยากแล้วก็ตอนกดก็ทําได้ยากทีนี้ตอนย้ายยังไงมันต้องใช้ไอ้ตัวอะไรนะไม้เล็กๆเหรอใช่ไม้แหลมไม้จิ้มฟันครับนี่แค่นี้แหละครับอุปกรณ์ในการทํางานพอย้ายใส่เสร็จปึ๊บลดน้ำเลยผมก็จะใช้สเปรย์มีการเจาะเพราะว่าตอนที่เราย้ายลงไปนะครับไอ้ตรงหลุมนะมันอาจจะมีการเปิดมันจะทำให้รากเขาไปได้ดีขึ้นไม่เป็นหลุมโบ๋ๆอันนี้6วันละใส่นี่ครับเสร็จแล้วใส่เสร็จปุ๊บเอาไปไหนครับเข้าโรงเรือนไอ้ตรงนี้ครับมันสำคัญที่ว่ามันจำเป็นจะต้องมีหลังคากันฝนหน่อยถ้าเป็นโรงเรือนที่เป็นมุ้งกันได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าคือระยะกล้าเนี่ยบางทีก็มีศัตรูถ้าเป็นฤดูร้อนก็อาจจะแสงสักอย่างผมนะผมจะใช้แสลน 50% แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวนี่คือผมเปิดเต็มที่เปิดเต็มที่ใช่เพราะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยคืออากาศมันได้ด้วยอากาศเย็นแล้วก็แสงเขาจะไม่เหมือนความเข้มมันจะไม่เหมือนมีนาเมษาอย่างเงี้ยครับกี่วันครับถึงจะเอาลงแปลงปลูกได้อยู่ที่ฤดูเหมือนกันถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยก็อยู่ในนี้ประมาณสัก15-20วันแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวนี่อาจจะส่วนใหญ่14-15วันนี้ได้แล้ว2อาทิตย์นะเพราะว่าคือตัวชี้วัดของมันเลยก็
อย่างว่าดินดีน้ำดีแสงดีอากาศดีแต่อากาศนี่ผมดูแล้วสำหรับสำคัญที่สุดชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ว่ามันอยู่ในนี้แต่ละฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะเร็วครับแต่ก็นั่นแหละก็อยู่ภายในประมาณนี้2อาทิตย์ใช่เพราะว่า3อาทิตย์คืออาจจะเกินนี้สัก5วันได้แต่ถ้ามาแบบนั้นมันก็เหมือนหมดธาตุอาหารแล้วมันก็ลักขณิกามันอาจจะแก่เกินจริงๆมันก็ไม่ดีนะสำหรับการที่เราจะย้ายไปลงแปลงอันนี้ระหว่างที่อยู่ในนี้ปุ๋ยเปยอะไรไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยใช่แต่คราวนี้คือผมก็เคยลองนะ ถ้าอย่างเช่นเรามีพวกน้ำหมักอะไรเงี้ยผสมน้ำราดเลยก็ได้ก็ผมว่ามันก็ยังดีกว่านะขั้นตอนต่อไปปลูกละตอนปลูกก็เอาไปลงแปลงอีกเดือนนึงพูดถึงนะหมายถึงอายุที่อยู่ในแปลงแต่คราวนี้เรื่องการเตรียมดินปลูกสำหรับผักสลัดคราวนี้ก็ความยากง่ายนี่ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดละเพราะว่าลักษณะอากาศดินมันแตกต่างกันถ้าอย่างของผมนี่คือเป็นดินเหนียวมากด้วยเหนียวแน่นเลยผมเอาดินขุดบ่อเนี่ยขึ้นมาถมเพราะผักสลัดเนี่ยคือเขาต้องการดินที่มีความโป่งความนุ่มเราก็ทำโครงสร้างจากดินเหนียวเนี่ยให้มันเหมือนให้มันเหมาะสมกับการปลูกสลัดอ่ะอย่างของผมก็คือเติมอินทรีย์วัสดุเข้าไปที่ผมหาได้ง่ายแถวนี้ก็จะมีขี้วัวแล้วก็จะมีแกะเผาครับหลักๆเนี่ยสองตัวนี้สองตัวเองใช่เพราะว่าคือแกะนี่เขาจะทำให้โครงสร้างดินโป่งขี้วัวก็เหมือนกันแต่ครั้งนี้มากน้อยเนี่ยคือเราต้องสังเกตตอนที่ว่าเฮ้ยเราเอาก้าเอาผักไปลงปลูกเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเหลืองไปไหมรากเขาเดินดีไหมมันขาดอะไรเงี้ยเราค่อยแบบเติมสำหรับคือคนที่เริ่มต้นกับการปลูกสลัดเลยแล้วก็แบบคือไม่รู้จะปรุงดินอะไรยังไงผมมีวิธีแบบง่ายๆเลยก็คือดินกับขี้วัวเนี่ยสองอย่างใส่รวมกันเลยคลุกเคล้ากันแล้วก็เติมความชื้นเติมน้ำหมักหมักทิ้งไว้สักเดือนนึงอันนี้คือเป็นการทำโครงสร้างให้เหมาะกับการเพาะปลูกให้มีจุลินทรีย์ดีมีความชื้นถ้าปลูกเลยนี่เดี๋ยวก็ทั้งราทั้งโรคทั้งใช่อันนี้เขาเรียกเป็นการหมักดินก่อนถ้ามีน้ำหมักลดลงไปด้วยยิ่งดีใช่ดีครับเพราะน้ำหมักนี่จะทำให้ดินฟูขึ้นแล้วน้ำหมักมันจะมีแร่ธาตุวิตามินเกลือแร่มีครบเลยมีจุลินทรีย์ด้วยเตรียมดินเสร็จแล้วก็ยกล่องก็ทั่วไปใช่แค่นั้นเองปลูกก็ห่างก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าเราจะเอาสเปคต้นเล็กต้นใหญ่แต่โดยตัวหลักก็คือหนึ่งคือ20เซนโดยส่วนใหญ่นะคือลูกค้าเนี่ยจะชอบต้นประมาณ1ขีดจะว่าเล็กก็ไม่เล็กจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่กำลังพอดีไอ้ไซส์ที่มันกำลังพอดีผมจะชอบนะประมาณ1ขีดก็คือปลูกประมาณสัก20เซนมีเทคนิคอะไรในการดูแลระหว่างปลูกไหมเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นเลยคือโครงสร้างดินไอ้ที่สำหรับผมนะที่ว่ามันขมเพราะว่าผมว่าดินผมว่าอากาศมันร้อนมันคายน้ำมันคายน้ำพอมันแต่ถ้าเกิดว่าดินที่ดีครับรากเขาจะไปได้ไกลคืออากาศร้อนก็จริงดินดีมีความชื้นมีความนุ่มรากเขาจะดูดน้ำเพื่อไปคายน้ำแต่ถ้าเกิดว่ารากไม่ดีต้นเขาจะแกนถึงเราลดน้ำไปก็แกนอยู่งั้นคือเราถอนมาเรารู้เลยหัวรากอยู่แค่นี้เองอันนี้คือดินมีปัญหาแล้วก็1เดือนประมาณ3อาทิตย์ถ้าเป็นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นฤดูร้อนก็อาจจะ4อาทิตย์ก็เดือนนึงอ่ะแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของผักสลัดแต่ทีนี้เห็นที่นี่มีตระกูลสวิตชาร์ดแล้วก็มีเคลสีเหลืองสีแดงพอเวลาเราเห็นในต่างประเทศคือต่างประเทศเวลาเขาปลูกเขาไม่ได้ปลูกเป็นเชิงการค้าเพื่อขายปลูกเหมือนเป็นไม้ประดับแล้วกินได้ส่วนตัวผมจะชอบเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วคือเนี่ยมันเป็นพืชต่างประเทศหมดเป็นพืชเมืองหนาวหมดแต่เท่าที่มาลองปลูกเนี่ยผมที่จังหวัดปทุมเนี่ยอากาศร้อนมากเลยมันสามารถที่จะสู้ได้และอยู่ได้ได้ดีด้วยเดี๋ยวนะวิธีเพาะเหมือนกันวิธีเพาะนี่เหมือนกับสลัดเลยแต่อันนั้นไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่สลัดนี่ผมจะโรยเม็ดแต่ไม่มีการกบถ้าอย่างเคลก็โรยเหมือนกันพรมน้ำไม่กบแต่ถ้าเป็นตัวสวิตชาร์ดนี่คือกบทำไมมันเหมือนว่าถ้าเรากบมันจะมีความชื้นดีกว่าไม่ลอยลอยและรากแล้วเวลาที่เขางอกมาเนี่ยรากเขาจะเดินได้ดีกว่าตัวศัตรูกินใบกินอะไรแบบนี้มีไหมมีที่ผมเจอนะสลัดนี่ก็จะเป็นหนอนจิ้งหรีดแต่หลักๆหนอนไล่ยังไงแก้ยังไงอย่างที่สวนผมเนี่ยคือผมไม่ค่อยได้ใช้พวกสารชีวพันธุ์หรือพวกสมุนไพรผมจะใช้วิธีจับเอาตัวแต่ถ้าปลูกไม่เยอะก็เวิร์กใช่ถ้าปลูกเยอะมากก็ถ้าปลูกมาเยอะก็ต้องอีกอาจจะเป็นอีกโจทย์นึงแต่ด้วยที่ผมทำไม่เยอะมากไงผมก็ใช้วิธีนี้ในการควบคุมการให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยอย่างสลัดมันเป็นพืชที่อยู่ในแปลงแค่หนึ่งเดือนบางทีคือผมจบตั้งแต่ขั้นการตอนเตรียมดินแล้วทีเดียวเลยทีเดียวเลยยังไม่ต้องให้ปุ๋ยมันผมและคณิตสเปคต้นมันตรงตามที่เราต้องการอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเฮ้ย1ขีดถึง 1.5 ขีดแต่ถ้าเกิดว่าไม่โตอาจจะมีการเพิ่มในช่วงสัปดาห์ที่2อันนี้สำหรับผักสลัดแต่ถ้าอย่างเป็นเคลกับสวิตชาร์ดเนี่ยคือจริงๆอ่ะผมว่าผมปลูกมาที่มันอยู่ในแปลงก็7เดือนแล้วเคยใส่ปุ๋ยไป2ครั้งเองแต่มันก็สามารถที่จะออกผลผลิตให้ได้ดีอยู่นะครับเติมปุ๋ยเดือนละครั้งไม่มากไปไม่น้อยไปอุณหภูมิในโรงเรือนอันนี้เป็นร้อนไปใช่อันนี้คือเป็นปัญหาเลยของผมนี่คือปลูกในพื้นที่ที่อากาศร้อนโรงเรือนเนี่ยมันอบเกินอากาศมันไม่ถ่ายเทอ่ะแต่สำหรับพวกเคลพวกสวิตชาร์ดนี่ไม่มีปัญหาเลยอ้าวใครอยากซื้อกล้าสลัดซื้อกล้าเคลสวิต
ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยติดต่อที่ไหนยังไงเป็นช่องทางติดต่อก็ติดต่อที่Facebook ได้ครับศิวพันธ์ดิษฐนา Facebook หรือว่า Inbox ก็ได้อินบ็อกซ์ไทยอินบ็อกซ์มาที่ Facebook ได้